คุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้ประชาชนยืนยันสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปรากฏว่าประชาชนหลายพื้นที่ค่ะยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันที่ธนาคารกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะอยากจะให้รัฐเพิ่มวงเงินจะได้มาบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากสินค้าตอนนี้แพงมากจริงๆค่ะไม่รู้จะสอดคล้องกับนโยบายของบางพรรคหรือเปล่านะคะที่บอกจะเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการให้ก็สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตอนนี้ประชาชนบางส่วนที่ตรังค่ะไปธนาคารกันตั้งแต่เช้าไปยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ให้ยืนยันวันนี้วันแรกนะคะถึงแม้ว่าจะให้ยืนยันผ่านออนไลน์ได้ก็ตามทำผ่านธนาคาร3แห่งคือกรุงไทยออมสินและธกส.ค่ะแต่ว่าหลายคนก็อยากจะมาที่ธนาคารนะคะเพราะบอกว่าถ้ายืนยันผ่านระบบออนไลน์เนี่ยพอคนเข้าระบบมากๆเดี๋ยวระบบล่มแต่บางคนก็บอกว่าทำเองไม่สะดวกไม่มีลูกหลานช่วยก็ไปที่ธนาคารน่าจะมั่นใจกว่าค่ะแล้วก็จะเอาเงินที่ได้ไปซื้อของไว้ใช้ในครัวเรือนนั่นเองค่ะประชาชนบอกว่าที่มายืนยันสิทธิ์เนี่ยอยากจะให้รัฐเพิ่มวงเงินจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเพราะว่าสินค้าหลายอย่างแพงมากราคาปรับขึ้นต่อเนื่องนะคะส่วนที่มหาสารคามค่ะมีประชาชนไปรอยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดก็บอกว่าจะเอาไปซื้อของใช้จ่ายในครัวเรือนโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำคัญเช่นเดียวกับที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอเมืองมุกดาหารนะคะประชาชนก็ไปกันที่ธนาคารกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะคนที่ผ่านก็จะได้รับวงเงินในการซื้อสินค้าและบริการ 200-300 บาทต่อเดือนรับส่วนลดซื้อแก๊สหุงต้ม100 บาทค่าชดเชยค่าน้ำประปาสูงสุด100 บาทต่อครอบครัวค่ะ